ร้อยข่าวยามเช้าที่บลูสกายนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2556อัญชลีไพรีรักษ์ค่ะสันติสุขมลงศรีครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องพูดกับท่านผู้ชมนั้นน่ะมี3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1คือเรื่อง K-Water ซึ่งคนบางคนเรียกบริษัทนี้ว่าวอต้มก็มีและบริษัทที่มีอักษรย่อว่า KVY ก็ได้ด้วย KVY ถูกค่ะในเพจของเตชะทับทองตัวแทน100คนทำความดีเพื่อพ่อนั้นเนี่ยบอกว่าตัวย่อๆแล้วจริงๆออกมาเป็น KVY จริงๆคืออะไร KVY KVY เอาเราไปผันกันดูว่า KVY นี่คืออะไรแล้ว SMS บอกกันมา464นะคะ2123แต่วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นตัวคบคิดกับเควอต้มหลอกประเทศไทยคือมันหากินกันทั่วโลกอย่างนี้เลยล่ะค่ะถั่วต้มเพราะว่าประวัติของเควอเตอร์นั้นเนี่ยมันสุดแสนที่จะแสบยิ่งกว่าซีมาโลชั่น คือโรงงานซีมาพอเจอเควอเตอร์กับทักษิณรวมกันแล้วเนี่ยซีมานี่กลายเป็นน้ำยาอุทัยเลยเป็นน้ำยาอุทัยเลยนะทักษิณคบคิดเควอต้มบอกว่าลุ้นสารเบรกเรื่องการแบ่งเค้กน้ำคราวนี้ไม่ว่าจะกี่โมดูก็ตามทีเพราะคราวนี้มันโอ้โหมันสุดแสนที่จะเหลือเกินจริงๆแล้วดร.ทักษิณชินวัตรได้รับการต้อนรับจากบริษัทเควอเตอร์ในครั้งหนึ่งนี่ยังไม่นับน้องสาวที่ไปเต้นกลางน้ำสไตล์นะภาพนี้เป็นภาพที่ถูกแชร์กันทั่วโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยดีจริงๆนะมันทำให้แบบว่าเราได้เห็นในสิ่งที่สื่อเนี่ยไม่สามารถจะปิดฟ้าได้ด้วยฝ่ามือนะไม่มีใครปิดฟ้าได้ด้วยฝ่ามือเหมือนกระทั่งโอ๊คผ่านทอนแท้เนี่ยจะมาพูดว่าโอ้ยผมเองแหละเป็นคนโพสต์รูปของพ่อในเมืองไทยแล้วก็รออยู่ว่าจะมีใครจับได้ไหมทันทีที่โอ๊คออกมาเขียนแบบนี้หรือขี้ข้าโอ๊คออกมาเขียนแบบนี้ทุกคนบอกคอนเฟิร์มฟันธงแกอยู่เมืองไทยพ่อแกโพสต์จากเมืองไทยพ่อให้ลูกเนี่ยมาแก้ตัวแทนเอาละฉันเชื่อเลยว่าแกโพสต์ภาพขี่ม้ากินข้าวโน่นนั่นนี่ที่เมืองไทยที่พุทธมณฑลที่นครราชสีมานั่นยังไม่เท่ากับว่าความเชื่อนั้นถูกคอนเฟิร์มเมื่อคืนนี้เมื่อทักษิณโพสต์แล้วบอกว่าขอโทษทีลูกเป็นคนโพสต์รูปคือถ้าไอ้พ่อลูกสองคนเนี่ยมันจับมือกันเมื่อไหร่เท็จคือจริงจริงคือเท็จและในที่สุดความเท็จมันคือความจริงและความจริงมันจะจริงยิ่งกว่าทักษิณเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันเข้าหลายหนแล้วเชียงใหม่ก็มาแล้วเชียงรายก็มาแล้วนะโคราชก็เหยียบแล้วพุทธมณฑลก็แล้วจันทร์สองล่าก็แล้วย้อนกลับไปสมัยแจ๊ดไปติดบาร์หน้าห้องสมุดจำได้ไหมหน้าตู้หนังสือจำได้ไหมตู้หนังสือแบบนั้นอะสืบจากตู้อะตู้หนังสือแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นตู้หนังสือลักษณะเผ่าพันธุ์ไหนคนที่อ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมันจะไม่เรียบกริบตู้หนังสือไปที่ที่ซ่อนเงินสดนี่มันถึงจะเรียบด้วยเอนไซคโคปีเดียถูกไหมคะตู้หนังสือเนี่ยคนใช้หนังสือยิ่งคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือก็จะหยิบนู่นมานี่แล้วจะวางไม่เป็นระเบียบตู้หนังสือมันไม่ได้ติดตามคนไปที่ดูไบติดตามคนไปที่สิงคโปร์ฮ่องกงหรอกเพราะตู้ใหญ่ขนาดนั้นมันต้องอยู่ในยังที่ที่ซึ่งอยู่ประจำครับถ้าไม่ใช่บ้านคุณทักษิณจะเป็นที่ไหนหนังสือเยอะแยะขนาดนั้นจะเป็นที่ดูใบหรือพอดูใบกันอยู่เดี๋ยวไปโดดไปโดดมานึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนเลยว่าคุณทักษิณเข้ามาเมืองไทยหลายหนเพียงแต่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นที่มาของวลีที่ว่าจะเข้ามาอย่างเท่ๆเนี่ยออกมาแต่เข้ามาแต่ว่าไม่เขาไม่ว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้าเขาบงการเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่นอกจากปล่อยน้องสาวตัวเองเนี่ยซึ่งทะเลทะล่าทำอะไรไม่เป็นแล้วทำให้บ้านเมืองน้ำท่วมชิบหายวายจักแล้วเนี่ยนะตัวเองยังหากินกับน้ำท่วมในประเทศนี้นี่คือทักษิณชินวัตรเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวนี้ข่าวนึงอีกข่าวนึงที่ต้องพูดกันคือข่าวเรื่องปรับครม.ข่าวปรับครม.นั้นเนี่ยอย่าไปดูหนังสือพิมพ์ฉบับไหนห้ามดูไปดูมติชนอย่างเดียวเลยสารจากพรรคเพื่อไทยสารจากพรรคเพื่อไทยคือมติชนเนี่ยก็จะอัดแนวหน้านี่ออกมาแนวหน้านี่ก็แกก็ไปแกเรื่อยอ่ะนะฮะแกไปแกมีข่าวอะไรน่าสนใจก็ออกมาแต่มติชนก็จะบอกว่านั่นน่ะสารพรรคประชาธิปัตย์เหรอฮะแต่แท้ที่จริงแล้วมติชนลืมไปเลยว่าสารจากเพื่อไทยเนี่ยก็เด็ดดวงไม่ใช่น้อยคนอื่นเขาก็มีปรับครม.นะฮะแต่มติชนนี่เด็ดกว่าปูควบกลาโหมขนลุกขนพองสยองกล้าวไหมอ่ะปูควบกลาโหมโอ้โหคือฉันคิดว่าเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคุณทักษิณดูผู้กองปูเข็มแล้วโมโหนะฮะจัดเลยปูไปอยู่กลาโหมเลยเว้ยมึงจัดการเลยปูเข็มเนี่ยผู้กองยอดรักปูควบกลาโหมจนได้เห็นปะเห็นมาดิชนมาดิชนเห็นปะแล้วเรื่องจริงด้วยนะฮะฮะปูควบกลาโหมเป็นไปได้เลยใช่ไหมฮะน้องสาวน้องสาวของนายกอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องการสติปัญญาในคำอวยพรมันเกิดขอพรขอให้มีสติปัญญามากเพียงพอที่จะบริหารประเทศครับควบกลาโหม
ขี่คอทหารทุกคนก็อาจจะขี่คอทหารทุกคนควบเก่งนะปู่ควบกลาโหมนิวัฒน์นั่งพาณิชย์คนของทักษิณหมดเลยซ้ายขวาเลยควบตำแหน่งสำคัญสำคัญเมื่อวานนี้กระปรับครม.นี่คือโฉมหน้าใหม่ปวีณามาแล้วเห็นป่ะเดินตามบิ๊กแจ๊ดไปดูใบเดินตามบิ๊กแจ๊ดไปฮ่องกงเดินตามบิ๊กแจ๊ดไปสิงคโปร์บิ๊กแจ๊ดทำอะไรใครก็รู้ปวีณาได้นั่งเก้าอี้นี้เหรอตอบแทนลุยส์อันนี้เบญญานี่ซีคุณนี่เลยสันติสุขเลยเบญญาลุยส์เจริญเนี่ยเห็นไหมฮะครม.เที่ยวนี้เนี่ยได้เป็นครม.ที่ตัวจริงหัวใจสมัยที่ทักษิณ1 2รัฐประหารสมชายสมัครยิ่งลักษณ์ผู้อยู่หลังม่านอ่ะดันมาข้างหน้าหมดเลยตัวจริงชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริอันนี้อัยการสูงสุดชัยเกษมเจ้าตุลนกลับมาแล้วเห็นมั้ยไปฉะเชิงเทราเจ้าตุลนกลับมานิวัฒน์ธำรงจากธุรกิจของเขามาอยู่พาณิชย์นี่วิสารเตชะธีรวัตรยันยงพวงราชยันยงพวงราชที่บอกว่าคุณชวนนท์เนี่ยประมูลชมเขื่อนจำได้ไหมจำได้ไหมได้ไหมนี่ไงเมื่อนี้เราจะได้เห็นว่าเมื่อนี้เราจะได้เห็นว่าเมื่อนั้นคนพวกนี้หลบอยู่ในตำแหน่งข้าราชการแล้วใช้ตำแหน่งเอื้อช่วยคุณทักษิณวันนี้ออกมาหมดเลยตัวละครตัวจริงเสียงจริงคุณเบญจาก็คือคนที่เคยทำหนังสืออธิบายว่าการขายหุ้นชิ้นไม่ต้องเสียภาษีส่วนคุณชัยเกษมเนี่ยตอนเป็นอัยการสูงสุดก็เคยมีคำวินิจฉัยหลายอย่างที่เป็นคุณกับคุณทักษิณค่ะปูควบกลาโหมเฉลิมแรงงานอย่านะคนบอกว่าโอ๊ตกกระป๋องไม่นะเออเหรอฮะดีใจมากเลยนะสั่งเก็บทำเจ็บสั่งเก็บออฟฟิศก่อนใครเลยนะแล้วแกเนี่ยถ้าลูกน้องแกเนี่ยกินข้าวเป็นแบบผูกเป็นตัวเป็นรายเดือนอ่ะเฮ้ยเมื่อวานจ่ายหรือว่ายังไม่สิ้นเดือนจ่ายแล้วจ่ายหมดเลยเก็บไปรายงานเพราะอะไรใครอ่ะจะเอาตัวเองไปเป็นรองนายกเลยลอยทุกวันนี้ต้องออกมาพูดทุกวันออกมาพูดทุกวันเพื่อให้ตัวเองได้มีบทบาททางสื่อใช่ไหมเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยดีกว่าเป็นรองนายกลอยเป็นเจ้ากระทรวงดีกว่าเป็นรองนายกลอยมันเนื้อเน้นมันเป็นรัฐมนตรีว่าการรองนายกนี่มันเทกระโถนของนายกรัฐมนตรีแล้วแกเป็นรองนายกที่เก่งไงเป็นรองนายกที่สามารถสร้างบทบาทให้กับตัวเองได้รองนายกคนอื่นหายไปกับสายลมลวงฮะนี่ก็จะไม่ถูกเขาวิพากษ์วิจารณ์เหรอเนี่ยเอาขี้ข้าไปคุมแรงงานปัดโทเอ้ยมวยถูกคู่คนดูถูกใจแล้วกระทรวงแรงงานเนี่ยนะจะบอกให้นะกระทรวงแรงงานเนี่ยนะไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะไปถามได้เลยกระทรวงแรงงานโอ้ยสวรรค์ผลประโยชน์เยอะเหรอฮะสวรรค์สวรรค์ลำไรสวรรค์ลำไรวิไลกอดเข่าอ่ะจริงจริงจริงกระทรวงแรงงานฮูเอางี้ใบประกอบการแรงงานอ่ะอ๋อที่ส่งแรงงานไปต่างประเทศใช่ไหมใช่เออเนอะมันก็มีข่าวเคยมีข่าวเป็นขบวนการผลประโยชน์มหาศาลเลยอ่ะโถเออทูตแรงงานเอยส่งออกแรงงานเอยอะไรแต่มีอะไรเอยโอ้โหแรงงานนี่นะแบบมหาศาลเพราะนั้นเหมาะเอาขี้ข้าไปคุมกรรมกรแล้วกระทรวงแรงงานอยู่ใกล้เลยว่ากทม2เดี๋ยวสุขุมพันธ์กับเฉลิมอ่ะเจอแน่ปะกันแถมอ้อยคุมศึกษาชัยเกษมยุติธรรมชัยเกษมยุติธรรมครั้งหนึ่งเคยให้คุณให้โทษกับคุณทักษิณได้เป็นอย่างดีส่วนมากจะเป็นคุณนะคราวนี้อยู่ยุติธรรมปวีณานั่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉันน่าสยองขวัญมากเลยต่อไปนี้วงการรถตู้จะขายไม่ดีนะทำไมอ่ะฉันก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยอ่ะรถตู้อาจจะขายไม่ดีฉันต้องการรถที่มันใครก็เห็นกันทั่วหน้าปรับใหญ่18เก้าอี้ชื่อลงตัวจริงๆแล้วมัน20เก้าอี้34เก้าอี้ปรับ20อ่ะเยอะมากอ่ะเป็นการปรับเปลี่ยนตัวนายกเลยเหรอเออปรับขนาดเนี้ยคนเดียวพอเมื่อวานนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องปรับครม.นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้เอารอยยิ้มไปได้ไหมคะไม่ตอบได้ไหมคะจะพูดจริงครับท่านผู้ชมใช่ค่ะวันนี้เอารอยยิ้มไปได้ไหมคะไม่ขอตอบได้ไหมคะดิฉันไปเห็นนักวิชาการท่านหนึ่งนะฮะอยู่ในสายวงการศิลปะศิลปินเนี่ยท่านก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาโพสต์บน Facebook ท่านแล้วท่านบอกว่าลำบากนะก็ลาออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวป่ะคือท่านลำบากนะคือประโยคเดียวสั้นๆท่านลำบากนักนะวันเกิดวันนี้วันเกิดไม่ทำหน้าที่ได้ไหมคะโอ้สี่โมงเย็นแล้วเริ่มเวลาทำงานแล้วค่ะเมื่อวานนี้วันนี้อร่อยยิ้มไปได้ไหมคะแล้ววันก่อนจะไปถามนักข่าวจะถามเรื่องจำนำข้าวแกไปเจอเด็กอยู่แล้วเรียกนักข่าวโดยการไปอุ้มเด็กค่ะเออนี่นายกประเทศไทยค่ะ
นี่แหละค่ะและเมื่อวานนี้ก็คือคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์นะคะแล้วก็ทนายบัณฑิตสิริพันธ์เนี่ยนะคะก็ขึ้นศาลตอนนี้มีอาชีพขึ้นศาลการเมืองวันนี้เด็ดดวงค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการปรับครม.และเควอเตอร์หนังสือพิมพ์การเมืองของเราอีกฉบับนึงนะคะหนังสือพิมพ์แนวหน้ามาดูแนวหน้าแนวหน้าวันนี้ยังคงเรื่องกองข้าวลาเป็นดอกเห็ดปูปวดหัวปูปวดหัวคนไทยปวดหัวกว่าเดี๋ยวเช้านี้นะใครก็ได้ช่วยเอาหัวข้อข่าวแนวหน้านะแล้วโพสต์กันหน่อยเถอะปูปวดหัวแล้วฉันเชื่อว่าสมรักพักเพื่อแกล้งต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นกูปวดหัวกองข้าวลามเป็นดอกเห็ดปูปวดหัวสั่งเช็ค 2.5 พันกว่าดังทั่วประเทศและแนวหน้ามีเรื่องนี้ค่ะสื่อเกาหลีใต้แฉซ้ำหนี้สินท่วมบี้สอบเควอเตอร์งานแย่ไร้ประสิทธิภาพเคยทำโครงการแล้วก็เจ๊งยับเยินนิวัฒน์ทำโรงโต้บอกว่าเควอเตอร์ดีจริงตำรวจดานหน้าแจง13ปมชงคดีฆ่าเอกยุทธคุยประวัติช่วยบอลยืนกรานฆ่าชิงทรัพย์ครับแล้วก็มีการนี่แหละค่ะภาคใต้ปัด7ข้อเสนอของ BRN สมช.เรียกถกความมั่นคงยิงเดือดที่ปัตตานีตาย1เจ็บ3กระบวนการฟอกรถเบนซ์ของ DSI นะคะเขาก็ยึดรถเบนซ์ที่นู่นที่นั่นที่นี่แต่รถอภิวันหลุดไปซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากใครเลยอภิวันคือรองโรมานอฟนั่นเองนะคะและที่เด็ดดวงที่สุดก็คือนี่คือผลงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะณัฐวุฒิใสเกลือเขาเป็นแกนนำเสื้อแดงที่ดีเข้มแข็งเผาเลยพี่น้องเขาเป็นนักโต้วาทีที่เข้มข้นสาระและวาทะของเขานั้นเนี่ยมันจับจิตบาดใจจะกล่าวโทษฟ้าดินจะขอกร้องทุกข์กับดินฟ้าเราเป็นข้าของแผ่นดินเกิดจากดินเราเป็นก้อนดินจะขอร้องทุกข์ต่อฟากฟ้าฟ้าจะฟังดินก้อนนี้หรือไม่โอ้โหมันบาดจิตจับใจมันทำให้ราชประสงค์นั้นเนี่ยร้อนลุกเป็นไฟแต่ คนอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยความสามารถพิเศษดังนั้นมันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยคุณพูดเก่งนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณทำงานและเรียนรู้เรื่องกระทรวงพาณิชย์เก่งหรือไม่นั่นสำคัญกว่าเมื่อวานนี้ณัฐวุฒิก็เลยใช้วิธีการทำคลิปเพื่อที่จะโปรโมตร้านโชว์หวยของแกเป็นโชว์สวยก็เต้นแรงเต้นกาคนด่ากันเช็ดเอาข้าราชการมาเต้นด้วยปรากฏว่าเอาเพลงเข้ามาแล้วก็ไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์กระทรวงพาณิชย์ไอ้ยะเปิดออกมาได้ไม่ทันไรชิบหายรีบวิ่งปิดกันใหญ่เลยเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยถูกต้องค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าปัญญานำพาชาติพ้นภัยปัญญาจะพาให้เราหลุดพ้นจากปัญหาและหายนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีปัญญาคุณจะไม่หวั่นพ้นภัยและคุณจะตกอยู่ในหล่มของหายนะที่หนักขึ้นและลึกลงกว่าเดิมณัฐวุฒิกำลังอยู่ในหล่มนั้นซึ่งในขณะที่ณัฐวุฒิดำดิ่งตกลงไปในหลุมแห่งหายนะปรากฏว่านี่บนปากหลุมมีใครมาบนปากหลุมไอ้ตู่ยืนดูณัฐวุฒิบอกมึงช่วยกูหน่อยดึงเชือกมาหน่อยไอ้ตู่มันถือเชือกอยู่แล้วมันก็มองดูมึงช่วยกูหน่อยกูถูกดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วไอ้ตู่ก็ถือเชือกเดินจากไปนะคะเขาก็จะมีการแตะมือกันแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเรียกคนไปกรอบประวัตินะฮะยังไม่มีจตุพรแต่เต้นยังไม่ถูกดันออกทีนี้เรามาดูนี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรื่องพระสององค์คือพระเกษมกับพระพุทธอิสระท่านจะดวลไมค์ที่สวนลุมพินีภาษาวัยรุ่นเรียกว่าไฟกันใช่เป็นปุจฉาวิสัชนาพอสอโทรถามพระสององค์บอกจะปุจฉาวิสัชนาแต่ท่านโอ้โหฉันรักหลวงปู่พุทธอิสระมากเลยท่านแบบท่านเหมือนตำรวจท่านที่ขึ้นป้ายขายวัดใช่ไหมประชดใช่คือท่านเหมือนอธิบดีตำรวจพระนึกออกปะท่านเหมือนเป็นท่านอธิบดีแบบคือถ้าท่านเป็นตำรวจท่านมีตำรวจพระนะท่านเหมือนแบบเป็นอธิบดีเหมือนเป็นกลาโหมเลยอ่ะท่านพูดไงว่าเรื่องท้าดวลกับท่านเกษมนั้นเนี่ยต้องทำเพราะว่าท่านเนี่ยไม่สวยไม่งามอย่างที่จะเป็นพระพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไม่นับถือก็อยากกักขละเพราะท่านหลวงพ่อเกษมท่านแบบโชกชะโชกชะนี่บอกว่าใช่ไหมทีนี้ท่านก็บอกว่าแต่หลวงพ่อเกษมเอาไว้ก่อนพระหลวงเฮียเรียกหลวงเฮียหลวงเฮียเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันที่สวนลุมเพราะตอนนี้หลวงปู่พุทธอิสระท่านบอกว่าท่านมีงานสำคัญกว่าคือท่านจะต้องจัดการเรื่องเนนคำก่อนโอ้เอ้ยทุบโต๊ะทีนึงเดี๋ยวรถออกเลยเดี๋ยวไปจบการหลวงปู่มันต้องมีพระต้องตรวจสอบพระด้วยกันอย่างนี้แหละเพราะว่าต้องจัดการเรื่องเนนคำก่อนเพราะท่านเนี่ยไปเจอสิทธิ์ซึ่งมาจากต่างประเทศบอกว่าเคยบริจาคเงินให้เนนคำไป40ล้านบาทหายไปไหนท่านไปเจอสิทธิ์ซึ่งเป็นโยมผู้ใหญ่เป็นเจ้าของกิจการยาสีฟันชื่อดังบอกว่าเคยเซ็นเช็คซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้พระให้เนนคำ14ล้านบาท
และไอ้กระเป๋าหลุยแว่นเลแบนสะท้อนแสงเคลือบเนี่ยนะลูกสาวแกพาไปเที่ยวปารีสแล้วไปซื้อให้แล้วก่อนหน้านี้ไปอียิปต์ไปอียิปต์นะไปอียิปต์เรื่องที่มาจากแว่นเลแบนปลอดอะไรป่ะแกเนี่ยให้ญาติโยมพาไปอียิปต์แกขี่อูฐขี่ม้าแกบอกแกจะไปดูมัมมี่เพื่อปลงทุกคนบอกเนี่ยวัดดอนยี่หอมก็ศพเต็มไปหมดครับไปดูมัมมี่เพื่อปลงทีนี้แกเนี่ยไปเจอคนดังในคณะเนี่ยเขาใส่แว่นเลแบนปลอดแกอยากได้แกอยากได้แบบนี้แกก็มาบอกให้ญาติโยมนี่แกจะเอาแบบเนี้ยมันถึงเป็นที่มาไอ้แว่นเลแบนปลอดเนี่ยฉากปลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็ไปได้ข้อมูลมาจากคุณสุภาพสตรีโยมอายุมากคนนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าฉันก็หมดไปหลายสิบล้านเหมือนกันจ้ะฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าฉันน่ะ40ล้านเลยจ้ะเงินมันหายไปไหนไปทำอะไรแล้วก็มีคนเนี่ยเอาหลักฐานมาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินเรื่องกับสีกาอีกทั้งตอนนี้แกยังไม่ยอมกลับจากฝรั่งเศสแกก็แต่งตั้งให้เราเจ้าอาวาสนั้นขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแล้วก็ให้พระอีกรูปนึงนั้นทำพิธีเปิดพระแก้วมรกตจำลองแต่แกน่ะอยู่ต่างประเทศแกอยู่ต่างประเทศมีญาติโยมโพสต์ขึ้น Facebookคือขณะที่หลวงปู่นั้นกำลังสอบสวนทวนความเนนคำบอกหลวงเฮียเกษมไว้ก่อนหลวงปู่จะจับเนนคำเพื่อช่วยเหลือญาติโยมช่วยเหลือวงการพุทธศาสนาให้ได้ใช่ไหมแกอยู่ทางวัดก็วุ่นวายเรื่องที่ดินเรื่องมูลนิธิเรื่องญาติโยมตีกันเรื่องแบบผลประโยชน์เรื่องการจะเปิดพระแก้วมรกตซึ่งก็ไม่ได้ขออนุญาตเรื่องที่ดินก็ไม่ได้ขออนุญาตแกอยู่ปารีสแกบอกว่าไงรู้ไหมแกสร้างพระแก้วมรกตแกไม่ได้สร้างพระแก้วมรกตอันนี้เลยพระอินทร์ต่างหากที่เป็นผู้สร้างอันที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะและสองที่แกสร้างพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะแกได้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วเนี่ยดับขันนิพพานแล้วเนี่ยก็เนี่ยแกขึ้นไปเจอไงอันนี้อวดอุตริธรรมพระพุทธเจ้าดลใจปราชิกเลยนะแกจึงในลงมาแล้วสร้างพระแก้วมรกตจำลองฉันก็นึกจะใหม่ละเจอพระพุทธเจ้าใหม่อ่ะใหม่ละใช่ไหมทีนี้พอแกผมญาติโยมที่ฝรั่งเศสก็แบบฮือฮาดิฮือฮาก็ถ่ายรูปกันออกมามีญาติโยมเนี่ยโพสต์ Facebook ขึ้นเมื่อวานนี้ตอนที่แกแบบว่าโปรดญาติโยมแกจะผายมือสองข้างออกแล้วมือนี่มีราศีออกมาลังสีออกมาแล้วแกก็จะมีลังสีออกที่ศีรษะญาติโยมก็คือโยมเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนก็โพสต์รูปนี้แล้วบอกว่าดูสิรัศมีแผ่แก่กล้าบารมีไอ้พวกมีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละคนไม่เห็นเราเห็นคนที่ยังไม่ถึงจะไม่เห็นเราถึงจึงได้เห็นแล้วก็มีคนคอมเมนต์ตามมาว่าอะไรรู้ไหมสาธุ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 ฉันก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แหละค่ะเพราะนั้นสิทธิ์โต๊ะข้างๆกูเรื่องคนชื่ออินตังหาที่ไปเจอไม่ใช่พระอินที่คนก็มีแกว่าเอาไปเจอพระอินเหาะไปเจอพระอินก็ไม่ใช่ท่านพูดแล้วท่านบอกว่าท่านไปเจอคนชื่ออินให้คนชื่ออินมาช่วยกันก่อสร้างอินโอ้ไปดูเทปเหอะเพื่อนพระกำเนนคำบอกว่าอวดอุตริถึงขั้นปราชิกเรื่องเนนคำนี่แหละค่ะหลวงปู่พุทธอิสระถึงได้บอกหลวงเฮียว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการเรื่องเนนคำก่อนสนับสนุนเลยครับเช้าวันนี้นะคะหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายกควบกลาโหมบิ๊กโอ๊ตปิ๋วบุญทรงเต้นหลุดบิ๊กออสเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบิ๊กออสอันนี้บอกเต้นหลุดด้วยบิ๊กออสบุญทรงกับเต้นหลุดพานิชเสียหมดบิ๊กออสกลับมาแล้วมาอยู่รองนายกดูแลสตช.ป่ะช่วยกลาโหมอ้าวนี่ไงกลายเป็นมีกลาโหมแล้วมีรัฐมนตรีช่วยด้วยก็นี่ไงเอาปูไปเป็นกลาโหมแต่รู้ว่าน้องเนี่ยปัญญาค่อนข้างที่จะแบบคือเล็กๆน่ะแกคงชอบรักสวยรักงามอ่ะแกก็ทาเบบี้โลชั่นมากเกินไปทาไปทำไมคือเวลาปวดหัวนวดขมับเนี่ยเบบี้โลชั่นเนี่ยทาผิวอ่อนทาขมับปัญญาอ่อนเข้าใจไหมก็คงจะทาโลชั่นมากไปเมื่อรู้เช่นนี้แล้วว่าน้องตัวเองเนี่ยไม่เป็นตุเป็นตะจึงเอาบิ๊กออสกลับเข้ามาอีกทีนึงไปควบคุมแล้วช่วยกลาโหมแล้วมันทำให้สัดส่วนในสภากลาโหมเนี่ยรัฐบาลคุมเป็นเสร็จคอยดูต่อไปนี้ทหารท่าทีเป็นไงนิวัฒน์ธรรมรงค์มาพาณิชย์เฉลิมไปแรงงานอ้อยสารสุขชัยเกษมยุติธรรมครับนะนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นี่เป็นไงล่ะเดลินิวส์ตามก่อนใครมาตั้งแต่แรกเลยนะอันนี้ต้องยอมรับว่าเดลินิวส์นะมาก่อนเลยนะพอปรับครม.ปู5นายกควบกลาโหมประเด็นเรื่องนายกควบกลาโหมนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกขออนุกรรมการปรับระเบียบวางแก้โจท้องไม่พร้อมสาธารณสุขอย่างเสียงขายเสรียาทำแท้คือคมชั้นลึกเนี่ยเขามีบก.เยอะตัวบางทีเราก็งงๆเหมือนกันนะพันหัวไม่เหมือนกันครั้งนี้ก็พลิไปนู่นเลยเรื่องวัยรุ่นขายยาทำแท้งเสรีใช่ใช่ใช่ดึงหมอมิ้งคุมเศรษฐกิจครับแต่ว่าเป็นเล่มเดียวที่บอกว่าบ้าน111คัมแบ็คแล้วดัน
พรหมินทร์มาคุมเศรษฐกิจคือให้เป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ไปไกลมากเลยคมชลึกนี่ก็ไปไกลเออเขาเอาไปสักหน่อยนึงนะแต่เขาก็เออเราก็น่าฟังดูเหมือนกันนะพรหมินทร์อาจจะกลับมาพรหมินทร์คืนเมืองข่าวสดบอกแล้วไงว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณอภิสิทธิ์ทำอะไรที่ไหนหรือไม่ได้ทำอะไรหรือจะไปขึ้นศาลไม่ขึ้นศาลหรืออะไรจะเข้าคุกยังไงให้ดูปฏิทินมาร์คทูเดย์มาร์คทูเดย์มติชนนี่อะไรมติชนนี่สารพรรคเพื่อไทยข่าวสดเลยมาร์คทูเดย์นี่เวลาฉันเจอเพื่อนฉันไปเวลาฉันเจอเพื่อนมาที่ชนทีไรเพื่อนฉันบอกว่าไงนะจับเด็กๆเล็กๆที่แม่ต้มอุตภิษให้กินเหรอฮะนะดอกอุตภิษแม้แต่ฉันก็รู้พูดเธอดูฉันทุกวันแล้วขำกลิ้งขำกลิ้งกันตลอดมีคนบอกว่าดูซิรุ่นเดียวกันอะรุ่นเดียวกันเพื่อนบอกกอบอกดูซิห้าสิบกันแล้วอะแม่งแก่นไม่เลิกเลยอ๋อเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เป็นบกกันเหมือนเจ๊ก็แก่แล้วนะทั้งหมดที่เนี่ยพ่อๆเนี่ยเพื่อนทั้งนั้นเพื่อนอําเพื่อนทุกวันมากมอบตัว99ศพชั้นอัยการเราจึงได้รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์ทำอะไรนะฮะคือเมียคุณอภิสิทธิ์เช้าตื่นมาต้องอ่านข่าวสดอ่ะ Mark today Mark today Mark today ปูปรับครม18เก้าอี้นั่งกลาโหมเองไม่ต้องนั่งเองก็ได้เนาะโอ้โหเคลียร์ทิ้งบุญส่งเรามาดูกรุงเทพธุรกิจปรับใหญ่20เก้าอี้ค่ะกรุงเทพธุรกิจให้ความสนใจกับชัยเกษมกับเบนจาเพราะว่าในที่สุดชัยเกษมก็ปรากฏตัวเบนจาก็ปรากฏตัวแบงค์ผวาเบรกกู้ซื้อบ้านงานนี้ชิบหายอสังหาริมทรัพย์ฟองสบู่แตกแต่ไม่ต้องกลัวแบงค์ไม่ต้องกลัวอสังหาไม่มีวันฟองสบู่แตกตราบใดที่มึงดูแลบริษัทไปส่วนนายกกูดูเองไอ้ยะได้อันนี้ส่งไปทั้งวงการอาจารย์ชูชาติศรีแสงทำไมฮะแกคงไปอ่านพี่โสพลองค์การมาพี่ผู้พักษาพี่โสพลองค์การก็เขียนถึงเรื่องการยื่นข้อเสนอขอหย่าเพื่อแบ่งสมบัติก่อนนะสินสมรสนะฮะให้มีการเคาท์นะฮะที่ปารีสคือจุดเริ่มต้นที่หนึ่งที่ปารีสอาจารย์ชูชาติไปเขียนเลยนะมีใครบางคนจะไปหย่ากันที่ต่างประเทศเพื่อแบ่งสมบัติใช่ไหมตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยการเจอการหย่าเพราะมีชู้นั้นเนี่ยเราสามารถที่ได้มาตรา1จนโอ้เป็นวิทยาทานแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้กฎหมายฝรั่งเศสเป็นไงนะฉันนั่งอ่านแล้วฉันก็แบบอู้ก็อันนี้ผู้พิพากษาศาลฎีกาละมันดีนะไม่รู้คดีใครปูสับไพ่ทีมเศรษฐกิจนี่เป็นพาดหัวข่าวที่ดีที่สุดเช้านี้สับไพ่มันแค่การสับไพ่อ่ะมันก็สำรับเดิมอ่ะใช่ทีมเศรษฐกิจสำรับเดิมดันยิ่งรัก5กลบกระแสข้าวเน่าครับสุวัฒน์ลุ้นฟ้าเผาอุตสาหกรรมเด้งบิโอละความมั่นคงยกแผงวราเทพเบญจาวิเชษเกษมทองศรีชัยเกษมนิติสิริทรงศักดิ์เปรมสุขก็มีชื่อนิวัฒน์ธำรงดันขึ้นนะพลึนสุวรรณทัศน์ดันขึ้นประชาพรหมนอกดันขึ้นอันนี้สนุกบุญเจ๊เบนบุญเจ๊เบนเดี๋ยวเรามาดูบุญเจ๊เบนกันเพราะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ2ฉบับค่ะเนี่ยนะโถทำไมฮะการแอนตี้คอร์รัปชันนะก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วดูสิท่านผู้ใหญ่ของเราท่านก็ชราไปทุกทีเนาะท่านก็มาพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคือมะเร็งร้ายของประเทศมันทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่แค่ทำลายเศรษฐกิจอย่างเดียวนะมันลงลากฝังลึกเข้าไปถึงเรื่องกมลสันดานของความเป็นมนุษย์ในตัวตนของคนเลยจากรุ่นสู่รุ่นโถฉันดูภาพนี้นะท่านก็เอามือเนี่ยไขว้กันอย่างเงี้ยนะมาหลายหัวแล้วนะแล้วฉันมาดูอีกทีนึงมือชักร้อยลงมาหน่อยนึงละชักร้อยลงเหนื่อยรณรงค์เรียกร้องจนเหนื่อยละเหนื่อยยังมือจะคล้อยแล้วมันนิดนึงแล้วก็ชะลาไปชะลาก็ไปเยอะไม่มีคนรุ่นใหม่เลยว่างั้นนะฮะรัฐบาลยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันมีผลมีพิษมีทุจริตแต่แบงก์ก็โพสต์มันกว่านั้นอีกแบงก์ก็โพสต์นั้นเนี่ยนี่นับวันหน้ายิ่งเหมือนเยาวเล่ขึ้นทุกวันมีแต่ผอมกว่าหน้าตาเหมือนลูกสาวเยาวเล่พีบเลยคนที่แต่งงานอ่ะพิมพ์เดียวเลยนะโอ้วันนั้นที่บอกว่าเนี่ยเป็นหลานสาวที่รักที่สุดขึ้นไปอวยพรงานแต่งงานให้เจ้าสาวแล้วก็ร้องไห้เนี่ยหน้าเหมือนกันเลยเยาวเล่พี่น้องกันเลยโอ้เหมือนกันมากเลยแต่ฉันก็เกินไปนะฉันเพื่อนฉันบอกว่าไงเพื่อนฉันบอกว่าเธอไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวเธอไม่ใช่นักข่าวเธอไม่ใช่คอลัมนิสต์เธอไม่ใช่นักเขียนหรอกเธอคือผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณของเราอย่างนั้นเลยเหรอเธอพูดจากใจของเราทุกเช้าเลยเหมือนบุญซองต้องออกไปอันนี้ in her shoes ฝรั่งบอกก้อนกรวดในเท้าเธออ๋อเหรอฮะ get the boot ทั้งหมดนี้ข่าวใหญ่ที่สุดข่าวสับไพ่ครับมาดูเรื่องนี้ก่อนเลยบุญเจ๊เบน
บุญเจเบนบุญเจเบนคอลัมน์นะคอลัมน์ที่7หน้า1ของโพสต์ทูเดย์นี่เด็กมากต้องอ่านนะต้องอ่านนะใครไม่อ่านนี่ตกข่าวเลยตกข่าวเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซอส7เศรษฐกิจคือซอส7บันเทิงผู้กองปูเข็มเนี่ยถือว่าเป็นซอส7การเมืองการทหารยุทธกัดยุทธจักรนักเลงจะรู้แต่ถ้าเป็นคอลัมน์7เนี่ยเขาเรียกว่าซอส7เศรษฐกิจภายใต้เบื้องลึกเบื้องหลังของพาณิชย์อุตสาหกรรมของคลังเนี่ยแกรู้หมดเลยรู้หมดเลยเบื้องหลังข่าวที่ไม่เคยตีพิมพ์แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งเจเบนแข่งไม่ได้นั่นให้มันรู้จะมั่งนั่นนะทันทีที่ชื่อเบนจาลุยส์เจริญเนี่ยนะฮะซึ่งจริงก็เยอะไปเนาะเขาก็แค่หลุยอะฉันจะต้องมีลุยส์ฉันก็เยอะเนาะเยอะไปปะไม่เยอะฉันขอติ๊กเกอร์หน่อยได้ไหมเยอะไปปะทันทีที่มีชื่อเป็นจาสายตรงบ้านจันทร์สองล่าเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังพักเพื่อไทยประเภทหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์พักเพื่อไทยครับแท้แท้งายเงื่อไปตามๆกันคอลัมน์นี้ค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่างายเงื่อนั้นเนี่ยไม่พอเท่ากับงายหลังพึ่งแล้วอ้าปากหวอในบุญญาธิการของเบนจาเจ๊เบนชื่อเล็กสั้นๆแจ้งเกิดมาในคดีหุ้นชินขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรค่ะจากการตอบข้อหารือของผู้เสียภาษีโดยยืนยันว่ากรณีการซื้อขายหุ้นชินไม่ต้องเสียภาษีในตลาดหลักทรัพย์นะคะหลังจากนั้นเธอก็พุ่งปรูดกราฟชีวิตเธอก็ขึ้นยังกับควงลิปติดลิปแก้วเลยล่ะค่ะในยุครัฐบาลของปูเบนจาขยับจากรองปลัดกระทรวงมาเป็นอธิบดีกรมศุลกากรแถมพกด้วยตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์กรุงไทยครับนี่โอ้ราชากินใหญ่เลยตบด้วยของหวานเป็นบอร์ดปตท.นี่แล้วจะเรียกว่าไม่เรียกว่าคือบอกว่าเบญญาธิการของเบญญานั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้วสารพัดนึกคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะแต่เบญญาเนี่ยขี่แก้วมังกรเลยล่ะม้าแก้วมังกรเลยล่ะควบม้าแก้วมังกรครับเขาบอกยุคนี้เนี่ยจะหาใครมาแข่งบุญแข่งวาสนากับเจ๊เบนไม่ได้อีกแล้วเพราะบัดนี้เธอเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเรียกว่าเขย่ากันไม่เลิกแต่นักข่าวเล่าว่าคือเจ๊เบนเดิมทีเนี่ยแกก็แบบคือหน้าตาสวยอะนะถ้าใครมีรูปเจ๊เบนเนี่ยรูปเจ๊เบนมาแกก็หน้าตาสวยผมบ๊อบอะนะแต่ทีนี้อย่างนี้คนผมบ๊อบอย่างเงี้ยฉันผมบ๊อบนี่ออกมาฉันผมบ๊อบใช่ไหมผมบ๊อบอะเวลาเราฉันกับผมบ๊อบเนี่ยฉันกับผมบ๊อบใช่ไหมฉันแบบเวลาใดก็อายน้องน้องใดเราก็ใดธรรมดาหรืออย่างงี้ไหมแล้วก็ออกทีวีเรียบๆง่ายๆใช่ไหมห้าสิบปีแล้วจะเอาอะไรแกก็จะหกสิบแกก็ทรงเดียวกับฉันเนี่ยแหละใช่ไหมเขาเรียกบ๊อบสไลด์สไลด์ไปเงี้ยธรรมดาแต่ผมเจ๊เบนแกค่อยๆตั้งขึ้นเป็นกระบังอะจริงๆจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอมันไหลมาสู่กันได้เหรอพ่อฉันบอกว่าเวลาคนมาถามพ่อฉันว่าที่ลูกสาวเล่าจริงไหมพ่อยังเชื่ออีกเหรอยังเชื่ออีกเหรอจริง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 ผมแกนี่อย่างฉันเนี่ยฉันก็ธรรมดาฉันก็แล้วฉันก็จะเนี่ยยุ่งยุ่งนะฉันก็จะเสยขึ้นไปฉันอย่างเงี้ยแต่ของเจ๊เบนแกเริ่มแบบแล้วเวลาแกนั่งทำงานเนี่ยแกจะมีคอยมือเอาลูบลูบอะลูบให้มันกระบังกระบังจะให้มันเหมือนใครอะไรอย่างนี้วะนี่แหละค่ะบุญญาธิการแต่ว่านะคะที่ออสเตรเลียรู้สึกจะหมดบุญค่ะทำไมฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหญิงออสเตรเลียคุณจูเลียกิลลาร์ดนะเมื่อวานนี้เพิ่งจะสร้างภาพด้วยการนั่งถัดตุ๊กตาหมีจิงโจ้อะคือปกติคนอย่างแกจะมาถักนิดเนาะแกเป็นคนผู้หญิงที่อาจจะทอมได้ซ้ำไปสามีแกเป็นช่างทำผมนะคะแต่อันนี้เป็นสังคมออสเตรเลียเนี่ยเป็นสังคมที่ชนชั้นน้อยมากนะฮะและแต่แกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการการเมืองมาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ล่ะมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มผู้หญิงแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆในคนกรี๊ดปรี๊ดปราดพออยู่ๆไปอยู่ๆไปเรตติ้งแกตกก่อนหน้านี้เนี่ยแกไปเยี่ยมโรงเรียนชั้นนำมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ถูกเขาเอาแซนด์วิชปลาบ้างละเค้กปลาบ้างละนะคะคือฝรั่งเขาใช้วิธีนี้เป็นประเพณีการขับไล่อ่ะป้ายชิวๆไม่เอาเธอแล้วล่ะจูเลียกิลลาร์ดนี่บริหารราชการแผ่นดินช่วงปี2ปีหลังเนี่ยนะคะไม่เป็นที่ประทับใจในพรรคเขาเลยโหวตกันค่ะบอกว่าไอ้ยะถ้าอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเราก็คงจะแพ้เขาใช้วิธีอย่างนี้ว่าถ้าเราพรรคเราส่งคุณไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ดีเอากลับมาโหวตกันใหม่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องจากคุณเควินรัตเนี่ยนะคะคุณเควินรัตก็ไปนั่งพรรคเคยเป็นทูตปักกิ่งนะพูดจีนเก่งมากนะเควินอ่ะอยู่พรรคเดียวกันอยู่พรรคเดียวกันก็มาโหวตแข่งกันเป็นการเมืองในพรรคค่ะเขาบอกว่าคุณจูเรียเนี่ยแกเคยก็เป็นการเมืองอ่ะนึกออกไหมฉันก็ไปหาเสียงในพรรคฉันชนะฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้คุณเควินรัตนั้นก็ไปหาเสียงนะระดมกันระดมเสียงกันไงคะ
ระดมเสียงไปล็อบบี้กันเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของออสเตรเลียจูเลียกิลลาร์ดนี่ยังเป็นนางสาวนะเพราะว่าแต่งงานกับสามีที่ไม่คือไม่ได้จดทะเบียนไงไม่ได้จดทะเบียนก็เป็นมิสใช่ไหมเขาอยู่เป็นนายกมา3ปีการลงคะแนนของพรรคเนี่ยนะคะที่เคยแยกอำนาจจากเควินรัตมาได้เนี่ยก็สูญเสียไปค่ะสูญเสียไปไม่พอจูเลียคงจะเสียใจมากเธอออกมาประกาศเลิกเล่นการเมืองหลังจากเธอแพ้เควินรัตนะจูเลียกิลลาร์ดเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคแรงงานเมื่อวันพุธที่26มิถุนายนตอนนี้เป็นหน้าหนาวแล้วก็ลงมติว่าจะให้เธอเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปหรือจะเลือกผู้นำคนใหม่ที่ประชุมลงมติ 57-45 เลือกเควินรัตเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคนใหม่นะคะเป็นผู้นำคนใหม่แล้วก็เป็นนายกที่ถูกโค่นเก้าอี้ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกันนี่แหละคือมันประชาธิปไตยดีนะเป็นแบบนี้ดีกว่าฉันว่านะคือเขาก็เรียกมาเธอจะให้ฉันเป็นผู้นำคนใหม่ไหมยังเป็นผู้นำต่อไหมทั้งหมด57คนบอกไม่อีก45คนบอกเอาก็แพ้57บอกไม่แล้วเอาเควินความพยายามในความพยายามครั้งนี้นั่นเนี่ยมันเป็นความพยายามท้าทายอำนาจของจูเลียกินลาดซึ่งเคยทำมาแล้ว2ครั้งแต่ล้มเหลวเรียกประชุมแบบนี้มา2หนละแล้วก็จูเลียชนะมาตลอดเนี่ยชนะชนะทีนี้ปรากฏว่าพอเข้าสู่ปีที่3เนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยตกต่ำลงอย่างมากขณะที่คู่แข่งของตรงข้ามกับพรรคแรงงานเนี่ยคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจึงทำให้พอไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยก็ต้องยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเขาเป็น Commonwealth ก็ต้องไปยื่นต่อเควินไบรท์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระราชินีอลิซาเบธนะคือตอนนี้ยังมีแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อีกหลายๆประเทศในอเมริกาใต้ในแอฟริกาในแอฟริกาใต้โทษทีในแอฟริกาใต้ซึ่งยังเป็นอาณานิคมใช่ไหมฮะสมัยก่อนไงอาณานิคมเนี่ยล่าธงยูเนียนแจ็คไม่เคยลงจากเสาเลยพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินอังกฤษเป็นประเทศที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะมีอาณานิคมทั่วโลกใช่ไหมฮะออสเตรเลียยังอยู่ก่อนหน้านี้เขาเคยมีการทำประชามติกันนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วทำกล่องใสไปทั่วประเทศเลยนะฮะแล้ววางไว้แล้วก็ส่งโบรชัวร์ไปทั้งบ้านคนเป็นเวลาเลยตลอดทั้งปีเลยทำความเข้าใจทำความเข้าใจว่าคุณจะได้เวลาถึงวันนั้นวันนี้สัปดาห์นั้นสัปดาห์นี้ออกไปหย่อนลูกปิงปองลงในกล่องใสซึ่งลงวางเอาไว้ตามจุดสำคัญสำคัญของสถานที่ราชการเลือกว่าจะอยู่กับควีนต่อไปไหมอ๋อแล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผลอยู่ต่อชนะไม่อยู่ต่อก็จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักแต่มันเห็นด้วยลูกบอลไงเพราะกล่องใสไงมันเห็นไงจะอยู่กับควีนอย่างนี้และไม่อยู่กับควีนอย่างนี้นั่นกลุ่มนี้เลยต้องปรับตัวไงเฮ้ยนี่มันอาจจะตีตื้นก็ได้แต่มันคือโปร่งใสมากไงนึกออกป่ะแต่ไอ้โปร่งใสนี่คนก็นินทาว่าเฮ้ยไอ้ลูกบอลก็มีผลเหมือนกันนะแต่เขาบอกมันไม่มีผลสำหรับสังคมออสเตรเลียซึ่งเป็นเอกเทศมากแต่มันโปร่งใสไงใช้หย่อนบอลทีนี้ก็ไปเมื่อวานนี้เขาก็ไปลาออกนะคะในวันพฤหัสบดีก็คือวันนี้แหละค่ะเพราะว่าเราจะห่างกันตอนนี้ฤดูนี้3ชั่วโมงวันนี้แหละค่ะเควินรัตก็จะเข้าพิธีสาบานตนกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกเหมือนกันเควินรัตนั้นเนี่ยการเมืองออสเตรเลียตอนนี้เข้มข้นมากเขาต้องกอบกู้คะแนนนิยมของพรรคแรงงานซึ่งเขาโทษว่าจูเลียกิลลาร์ดนั้นทำให้มันตกต่ำเพราะตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังจะเริ่มเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปนะคะ14กันยายนครับเควินรัตเนี่ยตอนนี้นะคะต้องกลับมากอบกู้พรรคเพราะไม่นั้นเลือกตั้งแล้วอาจจะแพ้ก็ได้แล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ในหลายๆอย่างเพราะว่าพรรคแรงงานนี่กลุ่มนโยบายมาแผงหนึ่งครับถ้าพลิกปุ๊บเนี่ยแปลว่าออสเตรเลียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนโยบายเลยแต่เขาจะไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆมาจำนำข้าวอะไรแบบนี้นึกออกไหมคะนึกออกไหมคะถ้าเทียบกับบ้านเราคือถ้าคุณยิ่งรักทำให้พรรคเพื่อไทยตกต่ำเนี่ยก็เห็นว่าอย่างนั้นก็เอาคุณแดงขึ้นมาไปเป็นกลาโหมคุณยิ่งรักทำให้ประเทศนี้ตกต่ำไปเป็นกลาโหมเพื่อทำให้ไปเหยียบทหารทั้งหมดเลยเพราะทหารมันปฏิวัติฉันไงมันปฏิวัติฉันไงแล้วตู่ก็อยู่ในคณะปฏิวัติฉันไงเอาน้องกูไปคุมกลาโหมเลยคิดดูเด็กคิดดูว่าประเทศเนี่ยมันแบบวิบัติขนาดไหนประเทศนี้มันแบบงอกองอขิงแบบยอมแพ้แบบหมดลาบคาบแก้วกับคุณทักษิณขนาดไหนอะนึกออกปะเคยจำได้ไหมพลเอกเปรมบอกว่าไงปะเราเป็นทหารม้าจับกี้คือเราเป็นม้าเนี่ยม้าเนี่ยเราไม่ใช่เราไม่ใช่ถูกจ็อกกี้เนี่ยจะเล่นงานจะเป็นอะไรยังไงก็ได้เราเนี่ยก็มีเหมือนกับว่ามีศักดิ์ศรีมีอะไรของเราเหมือนกันคุณทักษิณก่อนที่จะส่งน้องสาวไปกลาโหมมีภาพโพสต์ขึ้นมาภาพอะไรภาพขี่ม้าอ๋อขี่ม้าส่งสัญญาณเลยโอ้ยวันนี้ฉันเป็นพี่ประจุนเนี่ยฉันจะโกรธมากเลยตอนนี้มือสั่นค่ะก็ยีนะกิเลียบอกจูเลียกิลลาร์ดบอกว่า
เธอจะยุติบทบาททางการเมืองและจะไม่ลงเลือกตั้งค่ะเขาบอกว่าก็ภาคภูมิใจทีนี้ในรัฐบาลของเธอเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนนะคะมีผู้หญิงที่เป็นเก่งๆหลายคนเลยเป็นลูกครึ่งจีนออสซี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีแล้วก็มีสสเก่งหลายคนนะคะสสคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นพิธีกรชื่อดังมากของช่อง7ออสเตรเลียก็คือพรรคการเมืองพรรคนี้ก็มีผู้หญิงเยอะเพราะฉะนั้นจากไปสักคนนึงเขาบอกไม่เป็นไรเรายังมีอีกมากมายนะคะตุรกีส่วนที่ตุรกีนะครับก็มีการชุมนุมของประชาชนในตุรกีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ล่าสุดก็เป็นการชุมนุมรำลึกถึงผู้ประท้วงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันกับตำรวจในกรุงแองการานะครับขณะนี้มันก็มีการประชุมกันอยู่ที่แองการาแล้วก็ที่อิสตันบูลนะครับเพื่อรำลึกถึงผู้ประท้วงที่เสียชีวิตผู้ประท้วงที่เสียชีวิตเนี่ยในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีผู้ประท้วงเสียชีวิต3คนตำรวจเสียชีวิต1นายแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า 7,500 คนนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมล่าสุดก็จะเป็นการชุมนุมเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่กรุงแองการาเนี่ยมีการชุมนุมมีการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่อิสตันบูลก็มีเหมือนกันนะครับเค้าก็มีการชุมนุมกันส่วนนายกท่าทีของนายกตุรกีนายกเขาบอกว่าก็ยังออกมากล่าวหาผู้ประท้วงอยู่นะครับโดยบอกว่าการประท้วงครั้งนี้มันเป็นการสมคบคิดกันของผู้ประท้วงกับอีกหลายฝ่ายรวมถึงนักข่าวตุรกีรายหนึ่งที่ทำงานให้สำนักข่าว BBC ของอังกฤษเพื่อทำลายตุรกีทำลายประชาธิปไตยและเศรษฐกิจของตุรกีนายกตุรกียังบอกด้วยว่าการสมคบคิดกันอย่างเดียวกันเนี่ยก็กำลังเกิดขึ้นกับบราซิลเช่นกันทำให้บราซิลเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่เหมือนที่เกิดขึ้นกับตุรกีอันนี้ไม่ใช่คุณเฉลิมนะครับเป็นนายกของตุรกีนายกตุรกีออกมากล่าวหาผู้ชุมนุมประท้วงฮะส่วนที่บราซิลครับพูดถึงบราซิลก็ไปอัปเดตที่บราซิลกันต่อที่บราซิลการชุมนุมประท้วงก็ยังคงต่อเนื่องนะครับประชาชนเนี่ยล้นหลามเลยทีเดียวจำนวนเนี่ยเรือนแสนนะครับชาวบราซิลกว่าแสนนะครับเดินขบวนประท้วงรัฐบาลไปตามถนนในเมืองที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชันครับนะครับโดยเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วระหว่างบราซิลกับอุรุกวัยผู้ชุมนุมประท้วงกว่าแสนคนนะครับเดินขบวนประท้วงรัฐบาลไปตามท้องถนนในบราซิลนะครับเนี่ยนะฮะการชุมนุมประท้วงในบราซิลเนี่ยเท้าความสั้นๆสรุปกระชับก็คือเกิดขึ้นจากที่ประชาชนเขาไม่พอใจที่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางในเมืองเซาเปาโลโดยอ้างว่ามันมีภาระทางการคลังรัฐบาลจำเป็นต้องปรับลดนะครับแต่ในขณะเดียวกันประชาชนกลับเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปทุ่มเพื่อจะได้เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก2014รวมไปถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชันครับด้วยประชาชนเขามองว่าเอ๊ะเนี่ยไหนบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินช่วยประชาชนแต่กลับมีเงินไปประทำอย่างอื่นผู้ชุมนุมประท้วงเขาก็เลยขยายตัวเลยนะครับมีการประท้วงลุกลามไปหลายเมืองโดยเฉพาะเมือง5เมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองจัดการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชันครับผู้ประท้วงเนี่ยมากขึ้นกว่า 250,000 คนล่าสุดก็มีการชุมนุมประท้วงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับเหตุการณ์ในบราซิลตุรกีบราซิลก็ยังมีการประท้วงอยู่เออใช่ใช่ส่วนบ้านเราก็ยังมีการประท้วงอยู่เหมือนกันนะคะครับยังมีการประท้วงอยู่เพราะว่าอาทิตย์ไม่แน่ใจที่นี่มีนักข่าวไหมไม่แน่ใจฮะเออไม่แน่ใจน่าจะเป็นประจำแล้วมั้ง ไม่รู้สิก็นี่ก็มีเรื่องของอันนี้ละค่ะสื่อมวลชนไต้หวันบอกว่าลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยนะคะพยายามสั่งซื้อไอศกรีมที่แมคโดนัลด์สาขาหนึ่งนะคะผู้จัดการเนี่ยเรียกตำรวจมาเอาไปบอกว่ามีคนเร่ร่อนมาเข้ามาในร้านสื่อมวลชนท้องถิ่นในไต้หวันก็เผยแพร่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายแต่จริงไต้หวันแกก็เอะอะโวยวายนะคะก็มีการชุมนุมประท้วงหน้าสำนักงานใหญ่ของแมคโดนัลด์ในไทเปและเรียกร้องคำขอโทษเพราะอะไรเพราะให้แม้แต่เขามีเป็นผู้พิการทางจิตคุณก็ทำอย่างนั้นกับเขาไม่ได้มันเคยเกิดกรณีที่ว่าพ่อแม่ในอเมริกาพ่อแม่พาเด็กที่มีเป็นเด็กพิเศษนะคะไปนั่งทานอาหารเด็กพิเศษก็จะเสียงดังหน่อยโต๊ะข้างๆบอกว่าฉันจะไม่นั่งแล้วนะถ้าเธอไม่จัดการผู้คนด่ากันใหญ่เลยนะคุณต้องเมตตาต่อผู้ที่อ่อนด้อยกว่าเหมือนกันค่ะเขาก็ไปประท้วงที่แมคโดนัลด์ผู้ประท้วง50คนถือป้ายบอกว่าเอออย่ามาพานกันเลยลุงแมคโดนัลด์เราต้องการความจริงคำขอโทษนะเพราะว่ามูลนิธิผู้ป่วยดาวซินโดรมของไต้หวันบอกว่าเสียใจเหลือเกินนะปกติแล้วแมคโดนัลด์เนี่ยประทับใจมากแต่ทำกับผู้พิการอย่างนี้ได้อย่างไรก็เลยทำให้รู้เลยว่าอ๋อ
เธอคือผู้ป่วยดาวซินโดรมไงแล้วเข้าไปพยายามจะสั่งซื้อไอศครีมที่แมคโดนัลด์แต่ผู้จัดการแมคนั้นเนี่ยเรียกตำรวจมาแล้วพาผู้ป่วยคนนี้ออกไปซึ่งก็เป็นคนไต้หวันด้วยกันนั่นแหละครับส่วนที่อินเดียนะครับผู้สื่อข่าวเช้าที่ระหว่างการรายงานข่าวน้ำท่วมเนี่ยแกไปขี่คอผู้ประสบภัยรายงานข่าวนี่นะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเนี่ยนะฮะล่าสุดก็ถูกไล่ออกแล้วนะครับผู้สื่อข่าวในอินเดียแล้วถ้าจำกันได้เนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วผู้สื่อข่าวในอินเดียนี่มีอะไรแปลกๆเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีภาพนะฮะกำลังรายงานข่าวอยู่แล้วปรากฏว่ามีเด็กมันมาดูที่หน้ากล้องไงเดินตัดตบเลยตบเด็กเลยนี่เนี่ยที่อินเดียนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีภาพอีกภาพหนึ่งจากน้ำท่วมอินเดียเหมือนกันนะคะก็อันนี้แกโคงเกงเปื้อนไงแกก็เลยให้คนที่ประสบภัยเนี่ยจ้างคนประสบภัยเนี่ยแบกแกโคงเกงเปื้อนใช่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีอีกภาพนึงคนร้องไห้เลยนะคือมันจะเป็นเหมือนกับแบบทางมันขาดอะฮะแล้วมันก็ทำให้เกิดแบบสายน้ำตื้นๆอะแต่มันก็เป็นตื้นสำหรับผู้ใหญ่แต่มันอาจจะลึกสำหรับเด็กทีนี้หมู่บ้านนั้นเนี่ยมันมีโรงเรียนแล้วน้ำจะพัดโรงเรียนเขาต้องอพยพเด็กออกไงทหารอินเดียเนี่ยนอนเป็นสะพานอะนอนเรียงกันเป็นตับเลยนะเพื่อให้เด็กเดินข้ามผ่านหลังตัวเองอะแล้วก็จะมีทหารอินเดียอุ้มขึ้นรถอะแล้วเอาทหารอินเดียนอนทำเป็นสะพานเพราะสะพานมันขาดไงสหารก็เลยเอาทหารอินเดียมาเป็นสะพานแทนแล้วเด็กก็เดินบนหลังทหารอินเดียอันนั้นภาพอันนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งทหารไทยเราก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านอนเป็นสะพานให้ใครเหยียบเดินมาแล้วส้นสูงด้วยนะส้นสูงด้วยเหยียบไปเอาละนักบินอวกาศของจีน3รายนะคะที่ไปปฏิบัติภารกิจ15วันก็กลับถึงพื้นโลกแล้วและลี่เจียงได้มรดกโลกแล้วอ๋อเหรอฮะจริงฉันจะไปเที่ยวลี่เจียงเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยเพราะญี่ปุ่นไม่ต้องวีซ่าแล้วนั่นข่าวดีแต่ข่าวร้ายอยู่ที่ซินเจียงในจีนนะครับเพราะว่ามีเหตุจราจรผู้เสียชีวิต27รายรุนแรงที่สุดในรอบ4ปีคือซินเจียงเนี่ยเป็นเขตปกครองนะครับเป็นเขตปกครองที่มีชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากกว่า9ล้านคนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นการจราจรที่รุนแรงที่สุดในรอบ4ปีเสียชีวิต27รายช่วงต่างประเทศวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยล่าสุด CNN ได้มีการรายงานล่าสุดว่าช่วงของคุณเนลสันแมนเดลานั้นเนี่ยเข้าสู่พื้นที่สำคัญแล้วนะคะก็มีการปั๊มหัวใจให้ท่ออากาศหายใจแล้วก็มีแต่เฉพาะคนสนิทและคนรักเท่านั้นที่อยู่ล้อมรอบเตียงก็เป็นหน้าที่สำคัญในพื้นที่ที่กำลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะเซนเองก็รายงานล่าสุดแต่ว่าไอ้รายงานที่สำคัญที่สุดวันนี้แหมใจฉันแบบฉันนึกอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยชีต้องไปเนี่ยกระทรวงกลาโหมฉันนึกอยู่แล้วนึกภาพออกไหมฮะนึกภาพออกมาภาพแบบรัฐมนตรีกลาโหมเข้ากระทรวงอ่ะคือก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่เป็นทหารเล่าให้ฟังว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เข้ากระทรวงกลาโหมถูกป่ะโหโต๊ะกระทรวงกลาโหมเนี่ยโต๊ะประชุมใหญ่มากเลยนะผบ.ต่างๆนานากลาโหมไงทรทบทอเต็มไปหมดสสเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคือทหารผู้ใหญ่หลายคนแย่งหน้าที่ทหารผู้น้อยในการลากเก้าอี้ให้นายกนั่งอ่ะช่วยกันประจบประแจงตักข้างประจบสอพลอกันอีออีออกกันใหญ่เลยเราก็บอกว่าแหมทำไมขนาดนั้นบอกว่าเออหน้าสุภาพบุรุษแล้วบอกมันมากเกินไปไหมเขาบอกเอาหน้างบประมาณรออยู่งบรออยู่งบรออยู่ทีนี้ใกล้จะโยกย้ายไงใกล้จะโยกย้ายแล้วนะก็ส่งน้องสาวนี่ไปเป็นกลาโหมทีนี้กลัวว่าน้องสาวนี่จะบ้าใบ้ถือใยบัวอยู่ในกระทรวงกลาโหมใช่ไหมถูกพวกทหารมันหลอกเอาก็เลยส่งบิ๊กออสไปคุมแทนเพราะบิ๊กออสนี่ใหญ่มากในกลาโหมเป็นพี่ที่ใหญ่พี่ที่รักก็ไปคุมกลาโหมแล้วก็ไปคุมเรื่องไฟใต้ด้วยเพราะต้องการที่จะแบบเบื่อแล้วว่าไม่เอาตัดมันออกไปคิดแบบเอกชนไงถ้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเนี่ยมันต้องใช้จ่ายเยอะในแง่ของกองกำลังเป็นภาระเหลือเกินเอามันตัดไปเป็นบิสเนสยูนิตไปบิสเนสยูนิตมันไม่ใช่ AIS สาขาปทุมธานีแต่มันคือรัฐปัตตานีมันแยกต้องเอาคนออกมาแยกคนแยกสายน้ำพัดพรากจากกันน่ะนึกออกปะแล้วมันเป็นเรื่องความมั่นคงแยกแล้วก็ใช่ว่าจะมั่นคง คืออยู่ปลายด้ามขวานแยกแล้วก็จะใช่ว่าจะสงบสุขแยกแล้วไม่ใช่ว่าเอาคนออกมาแล้วไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องใหม่แล้วปล่อยให้เขาเป็นรัฐปัตตานีไปเพราะมันเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเราแบบอ๋อไม่ไหวนึกออกไหมคะมันในเรื่องแง่ความมั่นคงมันไม่ได้ง่ายขนาดที่จะแบ่งออกไปเหมือนกับบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นนาทีที่ประกาศว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปควบกลาโหมด้วยเนี่ยมันเป็นนาทีที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกนะฮะต้องบันทึกคุณชวนเคยควบมาแล้วเป็นพลเรือนครับคุณชวนเคลื่อนมาแล้วก็สมัยผู้กองปูเข็มน่ะไปร้องเรียนเรื่องทุจริตในกองทัพอ่ะก็ไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีกลาโหมที่ทำเนียบคุณชวน
ตอนที่คุณชวนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยตอนนั้นถือว่าตื่นเต้นมากที่สุดเพราะปกติแล้วรัฐบาลต่างๆจะต้องให้ทหารไปคุมทหารด้วยกันถือว่าเป็นพื้นที่ทหารเอกพลเรือนห้ามเข้าเขตทหารห้ามเข้าสมัยก่อนจะมีป้ายถูกต้องคุณชายสุขุมพันธ์ไงปาดไปนิดนึงทหารตบเท้าเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยมันก็จึงกลายไปเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่คุณยิ่งรักนี่ซึ่งแบบมันเป็นเรื่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณยิ่งรักเป็นผู้หญิงหรอกมันอยู่ที่ความสามารถมันอยู่ที่คุณยิ่งรักนั่นแหละคือแต่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะผลการเรียนปานกลางอุปนิสัยร่าเริงมากเกินงามนะเป็นน้องสาวคนเล็กไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเอกชนที่ระดับผู้บริหารเลยนั่งแป้นเฉยๆเนี่ยใช้เวลา48วันไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองอะไรเลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งปีก็ไม่ได้แสดงความสามารถอันโดดเด่นอะไรให้ใครเห็นเลยพรวดพลาดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรวดพลาดไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่ดีนะแกไม่ทางขาเพราะอาจจะเป็นกระโปรงแคบไม่ได้แกเอากับมหาไทยอีกอันนี้นะแต่มหาไทยก็เจ๋งจริงที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่ค่ะแกนำพรรคเพื่อไทยมีการหารือกันเพื่อปรับครม.ครั้งใหม่ร่วมกับคุณทักษิณเขาเรียกว่าการปรับร่วมกับคุณทักษิณเลยซึ่งคุณทักษิณนั่นน่ะอยู่ที่สิงคโปร์รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยโทรศัพท์ทางไกลมาช่วงดึกนะคะแล้วในที่ประชุมเนี่ยก็มีพานทองแท้ด้วยครับคือมันเป็นเรื่องของครอบครัวชินวัตรคนอื่นอย่าเกี่ยวเข้าใจไหมเป็นเรื่องของครอบครัวชินวัตรแต่นี่มันเป็นประเทศของเราถ้าคุณแบ่งมรดกกันที่บ้านจันทร์สองล่าฉันไม่ว่าสักคำโอ๊กเอานั่นไปเอ็มอิงกับผัวเอานี่ไปลูกไปลูกเขยนี่ไปแต่นี่มันคือประเทศไทยคุณแบ่งเค้กซึ่งมาจากทรัพยากรส่วนรวมเมื่อวานนี้ทักษิณเจ๊ดอเจ๊แดงทักษิณเยาวภายิ่งลักษณ์และผ่านทองแท้ครับรวมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เหมือนสังฆทานเลย ก็ดำเนินการ ปรับครม.กันในช่วงดึกนะคะครับตลอดทั้งวันก่อนถึงตอนดึกมีรัฐมนตรีมีคนที่ได้คาดหมายว่าจะได้เป็นหนึ่งในชื่อของการปรับครม.ทยอยขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าตลอดทั้งวันคืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็ได้คุณสันติสุขเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเป็นผู้ซึ่งอยู่ในสายตา in her shoes อยู่ในสายตาอยู่ในรองเท้าของเธอเป็นกลวดก็ยังดีเป็นกลวดก็ยังดีคือประทับกันอยู่ในนั้นใช่ไหมเพื่อที่จะชิงกันในการปรับครม.นะคะบางคนเนี่ยรู้แล้วก็ไปที่ห้องเอกสารชั้น2ห้องทำงานนายกท่ามกลางกระแสข่าวการเร่งจะทำโผครม.ชุดใหม่ซึ่งจะต้องเสร็จอัมพลนิติกรรมอัมพลเป็นเลขาครม.ก็จะได้นำรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนค่ะตามกฎหมายแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าก็มีการคาดการตำแหน่งต่างๆกันบนหน้าสื่อนะคะในส่วนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรามาดูกันว่าสื่อเขาว่าอะไรกันบ้างพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรียุติธรรมต้องลุกขึ้นค่ะครับเพราะมีผลงานไม่เป็นที่ประทับใจแต่ว่ายังรักกันอยู่เนื่องในฐานะที่เป็นอินทรีย์อีสานยังถือเสียงอยู่ในอีสานอยู่บ้างก็เลยให้เป็นรองนายกแล้วก็เป็นตำรวจด้วยจะได้มีคอนเนคชั่นตำรวจไปเป็นรองนายกอย่างเดียวดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสลับกับเฉลิมเฉลิมเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานไม่ค่อยตีปีกค่ะครับทำท่าเป็นแบบเหมือนไม่อยากให้ใครรู้ว่าดีใจมากแค่สั่งให้เจ้าหน้าที่ขี้ข้าไปเก็บของออกจากห้องทำงานที่ตึกบัญชาการแล้วจ่ายเงินค่าข้าวประจำรายเดือนครับก่อนเลยเออปกติต้องจ่ายสิ้นเดือนจ่ายก่อนเลยทั้งหมดเลยรีบเจ๊มาเก็บตังค์เลยเออแล้วเก็บหมดเกลี้ยงเลยดีนะว่าพรมเนี่ยมันม้วนไม่ได้ไม่ได้แกเอาไปด้วยแล้วก็แกก็บอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานอันนี้นะคะจำดีๆนะคะประชาพรมนอกไปเป็นรองนายกแทนเฉลิมเฉลิมไปอยู่แรงงานนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลข้าเก่าเต่าเลี้ยงของ AIS ของตระกูลชินย่อจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุมสื่อนะฮะไปคุมกระทรวงพาณิชย์ดูเรื่องจำนำข้าวเอียแทนบุญทรงเหรอแทนบุญทรงเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ช่วยศึกษาเห็นป่ะเห็นป่ะมาจอดรอก่อนมารอก่อนรอสถานีนี้ก่อนช่วยศึกษาก่อนคราวนี้ขยับใหญ่สะใจเจ๊เบียบเลยไปเป็นช่วยมหาดไทยโอ้โหสมประสงค์สมประสงค์สำหรับผู้ที่รับการทาบทามเข้าร่วมครม.มีอย่างนี้ครับจตุรนฉายแสงคนที่ทำพิธีให้ในวันเกิดที่วัดหลวงพ่อสุนทรจตุรนฉายแสงนั้นไปเป็นตำแหน่งคือบางฉบับบอกว่าเป็นมหาดไทยไม่ตรงกันบางฉบับบอกว่าเป็นศึกษานะฮะแต่ฉันเชื่อว่ามหาดไทยมหาดไทยใหญ่มากนะฉันเชื่อว่าจารุพงษ์หลุดจารุพงษ์หลุดแต่ว่าจะเป็นจตุรนเหรอเพราะว่าอย่าลืมว่าจตุรนเคยเป็นศึกษามาแล้วนะเคยเป็นมาแล้วนะชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งก็เคย
เป็นอธิบดีเป็นอัยการสูงสุดเคยมีคำวินิจฉัยหลายเรื่องที่เป็นคุณกับคุณทักษิณเดี๋ยวจะไปค้นมาให้จะไปประมวลมาให้ว่ามีอะไรก็ไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนของคุณทักษิณไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเสียเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณสมชายอ่ะสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยออกมาพูดว่าคนที่เป็นหน้ากากขาวก็ดีผู้ชุมนุมก็ดีคิดล้มล้างรัฐบาลคราวนี้ไม่ง่ายคือพูดจากประหารพูดจากประสบการณ์จริงตัวเองที่ไม่เคยได้เข้าทำเนียบเลยเขาบอกคราวนี้โทษประหารชีวิตแล้วมีชัยศิริมาคราวนี้คิดดูพลเอกสมชายวิษณุวงศ์ส.ส.กาญจนบุรีและเตรียมทหารรุ่น5คนนี้เนี่ยชื่อโผล่พรวดเข้ามาบอกบางคนบอกว่าเป็นกลาโหมแต่ไม่ใช่มาดูมติชนดีกว่าว่าใครเป็นใครมติชนวันนี้เนี่ยเด็ดดวงที่สุดแม่นที่สุดแล้วถ้าที่เช็คมาเนี่ยเด็ดดวงที่สุดแล้วมาดูนะคะมาดูกันว่าใครเป็นใครยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและควบกลาโหมค่ะดีใจตบมือหน่อยสิท่านผู้ชมโอ้ทำไมท่านผู้ชมเป็นงี้นะทำไมนิ่งจะไปไหนอ่ะยังอยู่ป่ะเนี่ยฮัลโหลหรือตกใจไปแล้วแต่เป็นไรไม่ทำไมเงียบๆกันหมดเลยคือตำแหน่งนายกตำแหน่งเดียวยังจะเอาตัวไม่รอดจะไปควบอีกเหรอกลาโหมเนี่ยนะกลาโหมเนี่ยไม่ได้กลาโหมสงสารคนไทยบ้างกลาโหมเจ้าคุณกลาโหมนะกลาโหมนะพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาเป็นช่วยกลาโหมเอาไปช่วยน้องฉันครับนิวัฒน์ธำรงเป็นพันนิรนะยันยงพวงราชมาช่วยนิวัฒน์ธำรงอะเอาคนของฉันประกบกับผู้เชี่ยวชาญนั้นๆจุดนั้นๆกระทรวงเก่ามายันยงพวงราชเนี่ยมาประกบนิวัฒน์ธำรงว่าด้วยเรื่องข้าวต่อไปสันติพร้อมพัฒน์เหนียวมากคนนี้จำได้มาที่สอชอเรียกไปตรวจสอบเงินน่ะแล้วขนเงินสดไปให้เช็คเต็มรถตู้เลยอ่ะสันติพร้อมพัฒน์แล้วสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยอยู่ติดข้างกายเป็นซี่โครงซี่ที่4ของคุณทักษิณนะตลอดทั่วโลกเลยนะอยู่กระทรวงน้อยมากเลยไปอยู่ฮ่องกงสิงคโปร์เยอะสันติพร้อมพัฒน์ไม่เคยหลุดจากโผครม.เลยจะนั่งที่ไหนเท่านั้นเองเขาเรียกว่าระดับมือทากาวตุ๊กแกสันติพร้อมพัฒน์นั้นย้ายจากกระทรวงยากยากพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ยากเกินสติปัญญาเอาไปนั่งสำนักนายกครับไปนั่งสำนักนายกแล้วเอาใครแล้วเอาปวีณาเอาปวีณามาเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมแทนครับปวีณาช่วยด้วยแล้วก็ทำควบคู่กับบชน.ไงต้องคู่กันนะคู่กันเขาเรียกแพ็คคู่แพ็คคู่ถูกกว่าจตุรนต์ฉายแสงไปศึกษาพงเทพเป็นรองนายกพงเทพเป็นรองนายกไม่ต้องควบศึกษาแล้วไงไปดูเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแล้วไม่ประทับใจเรื่องศาลโลกไงไม่ประทับใจเรื่องศาลโลกประชาพมนอกเป็นรองนายกเฉลิมเป็นแรงงานชัยเกษมเป็นยุติธรรมเบญจาหรือเจริญจากอดีตอธิบดีกรมศุลเป็นช่วยคลังไปช่วยกิติรัตน์นัลนองซึ่งอ่อนมากเรื่องคลังไงครับพ้องชีวานันพ้องชีวานันใครฮะทุนพักเก่าแก่เป็นกลุ่มกวนหนึ่งเลยทีเดียวกระจายหมดทุกกลุ่มกวนเลยพ้องชีวานันมาเป็นช่วยคมนาคมเหรอพ้องชีวานันคนนี้ไม่รู้จักเลยวิเชษฐ์เกษมทองศรีก็อีกกวนหนึ่งใหญ่มากเลยลุกจากเก้าอี้บอร์ดอันนี้ก็ใหญ่นะเก้าอี้นั่นนะใหญ่มากเลยบอร์ดปตท.อยู่ดีๆโอ้ยประธานบอร์ดอ่ะมาเป็นอะไรมาเป็นว่าการทรัพยากรก็เคียงเคียงกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับปตท.ก็ต้องไปด้วยกันนึกออกป่ะคือเข้าไปเรียนรู้งานปตท.แล้วออกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงทรัพย์ซึ่งกระทรวงทรัพย์เดิมก็แบบโอ้ยเข้าใจมั้ยกระทรวงทรัพย์เดิมอ่ะใครอ่ะกระทรวงทรัพย์เดิมอ่ะไม่รู้จักเลยแล้วก็วิสารอีกกวนหนึ่งเตชะธีรวัฒน์ก็มาเป็นช่วยมหาดไทยช่วยมหาดไทยก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนแล้วทั้งว่าการประชาประสบดีประชาประสบดีออกว่าการยังจารุพงษ์ยังอยู่โผมติชนจารุพงษ์อยู่ยังอยู่ใช่แต่เปลี่ยนช่วยไงช่วยคนหนึ่งก็คืออิตามะเกียอะไรอ่ะช่วยอ่ะเนี่ยคนนี้วิสารเป็นหนึ่งคนนะฮะแล้วก็อิตาเสริมศักดิ์ไงสองคนเนี่ยมาเป็นช่วยก็เป็นจารุพงษ์มทหนึ่งเสริมศักดิ์แล้วก็วิสาร3คนอันนี้ผมไม่ได้ชนอันนี้ผมไม่ได้ชนซึ่งมักจะแม่นในเรื่องปรับครม.ส่วนใหญ่แม่นรัฐมนตรีที่พ้นใครรัฐมนตรีที่พ้นใครพ้นไปเลยพ้นไปเลยไปเลยหายมโหเมื่อไหร่ค่อยกลับมาพระเดิมชัยสะสมทรัพย์โอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูสิเนี่ยเจ็ดเนี่ยอยากจะขับรถลัมโบกินี่ใจจะขาดล่อนทั่วทั้งพนมเปญเห็นเขาบอกว่าสตาร์ทเห็นเขาบอกว่าสตาร์ทจากพนมเปญขับแป๊บเดียวถึงเสียมราชเลยนะมันเร็วมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะนั่นถูกไฟไหม้ได้ไงอ่ะสีขาวด้วยแล้วไม่พอทำเอาวงการรถลูกฉันนะรถหรูลูกฉันเกือบตายแล้วดูไอ้แม่เป็นไงทุกบ้านเลยต้องเอาหลบกันเป็นแถวเลยนี่ถ้าขุดดินฝังได้คงฝังไปแล้วนี่หลุดเลยอ่ะหลุดเลยหลุดเลยพระเดิมชัยสะสมทรัพย์หลุดเลยหลุดจากรัฐมนตรีแรงงานเลยสุกำพลสุวรรณทัตหลุดจากกลาโหมโอ้นี่ก็หลุดเลยเหรอเพื่อนก็ไม่ไหวก็โอ้แล้วนะถอดยศเสร็จแล้วนี่
ช่ไหมถอนยศเสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไรทำแล้วโอ้ยคือโอ้ยเป็นพลอากาศเอกอะแล้วโอ้ยจะไปขับเครื่องบินการบินไทยได้ไงหรือจะอยู่บางกอกแอร์เวย์ก็ไม่มีใครนะโอ้ออกไปก่อนโอ้ออกไปก่อนเลยโอ้ออกไปก่อนไปนั่งช่วยบุญทรงมันไปบุญทรงหลุดที่มาของบางกอกโพสต์เนี่ยบุญทรงหลุดไปเลยสุดอยู่ข้างสนามหรือไม่ไปขับรถต่อเออไปขับรถกลับไปขับรถใหม่บุญทรงกลับไปขับรถใหม่ไปขับรถใหม่แล้วเดี๋ยวกลับมาประเสริฐจันทร์รวงทองหลุดจากช่วยคมนาคมประเสริฐฉันรู้นะเมื่อวานแกไปฮ่องกงกับไปกินข้าวกับใครอ้าวเจนี่ไม่รู้เขาอีกปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขหลุดจากทรัพยากรตั้งแต่มีแกเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรแกเคยไปที่จะช่วยน้องฉันน่ะให้มันดูอ่ะพี่ลี่พี่ไลหรือมันดูแบบว่าให้มันอลังการมากขึ้นน่ะไม่มีผลงานปรีชาหลุดไปบุญทรงผลงานเยอะไปเอาว่าเหนื่อยไปออกมาไปขับรถต่อไปแล้วเมื่อวานนี้ผ่านทองแท้อุตส่าห์วิ่งไปนาทีสุดท้ายเกี่ยวอะไรเขาฮะพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกหลุดแล้วชัดนี่เป็นอะไรกับโอ๊กอะชัดเป็นเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นพี่หลุดเพื่อนรุ่นพี่แต่เห็นว่าอายุมากเลยเรียกว่าพ่อหลุดชัดหลุดพลินหลุดกิตติรัตน์นละนองค่ะกิตติรัตน์นละนองอยู่ในโผปรับครม.ทุกโผเลยว่าต้องหลุดทุกครั้งที่ปรับปู4ปูกิตติรัตน์หลุดทุกปูรองนายกกับรัฐมนตรีครั้งนะเดิมน่ะเดิมคู่กันหลุดต้องหลุดยังไงก็ต้องหลุดเหรอหลุดหลุดไปเลยเหรอยังไงต้องหลุดเขาบอกว่าคราวนี้เอาว่าด้วยความรักกันชอบกันเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทน้องสาวเรียกพี่ต้องทุกคำพี่ต้องขาพี่ต้องขาทุกคำเอาคลังกูคืนมามึงนั่งรองนายกอย่างเดียวไปเดี๋ยวจะให้เยเบญญาเนี่ยไปเป็นคลังแทนแต่คลังก็เก้าอี้สำคัญมากให้เบญญาไปเป็นแทนไงเออเข้าตากว่าเสียงสั่งเสียจากมารีน่าเบย์ปรากฏว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เรียงร้อยข่าวลือจริงมั่งมั่วมั่งมาบอกต่อโฟกัสไปที่บิ๊กโต้งกิตติรัตน์นละนองสถานะรองนายกกำกับดูแลเศรษฐกิจภาพรวมดุจเดิมอาจจะเป็นเชนคัมแบ็กลือกันว่ากิตติรัตน์อาจจะไปพานิชสืบแทนบุญทรงที่กระอักโลหิตเป็นพิษจากจำนำข้าวโอกาสสูงที่จะมีเว้นวรรคแต่สุดท้ายแล้วเมื่อโผครม.ออกมาจากสิงคโปร์กิตติรัตน์นั้นก็ถูกเรียกว่าลูกสมภารหลานเจ้าวัดเข้าใจปะสับเก่าลูกสมภารหลานเจ้าวัดแปลว่าอะไรก็แปลว่าแบกดีอ่ะเส้นใหญ่ลูกสมภารอ่ะหลานเจ้าวัดหลานเจ้าวัดอีกอ่ะเออให้มันรู้ซะมั่งลูกสมภารหลานเจ้าวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโผทุกโผเลยจากทุกเล่มเลยเนี่ยสริรวมแล้วเนี่ยอันนี้โผเนี่ย 95% ผมไม่ได้ชวนเนี่ย 95% และในเนี้ยกิตติรัตน์ยังเป็นรองนายกควบคลังโอ้เหรอแล้วควบความเป็นพี่โต้งของนายกและควบความเป็นเพื่อนของแสนสิริครับนึกออกป่ะยังแน่นอยู่เออมึงดูแลบริษัทไปส่วนทำเนียบรัฐบาลกูดูเองฮะ อันนี้เป็นวาทะเด็ดของใครบางคนถูกต้องเนี่ยไหมนี่ไงนะจารุพงษ์เรืองรองไม่ใช่เรืองสุวรรณเรืองรองไหมแม่จริงไหมคุณจะต้องเรืองรองอ่ะเรืองสุวรรณก็มาเป็นมอทอนหนึ่งเหมือนเดิมครับวาลาเทพเป็นสำนักนายกเหมือนเดิมเฉลิมเงี้ยค่ะคุณเฉลิมคุณเฉลิมบอกคนแถววันนี้พี่เฉลิมเนี่ยยิ้มว่าพี่จะไปนั่งรายงานเหรอบอกอุ้ยน้องไม่จริงหรอกแต่พนักงานนี่ขนรถโครมโครมโครมรถตู้จ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์ข้างแม่บ้านแล้วจ่ายตังค์ข้างข้าวติดแม่บ้านเรียบร้อยแล้วลาละลาละอะไรคือแกเป็นคนอย่างเงี้ยแกเป็นคนแบบเนี้ยแกไปนั่งรายงานนี่เห็นไหมออกมาเป่าม็อบทุกวันไงออกมาเป่าม็อบทุกวันไงให้มันโตให้มันโตคนยิ่งเกลียดเฉลิมยิ่งออกไปเยอะเท่าไหร่เฉลิมยิ่งเรืองรองผ่องโสภามากเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวานนี้แกก็แบบก่อนที่แกจะล่ำลาจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อแกเป็นรองนายกตรงนั้นที่นั่นใช่ไหมแกเก็บกระโถนไปเดินถือกระโถนขึ้นรถเบนลี่สีชมพูแกก็บอกว่าเนี่ยสุดท้ายที่แกอยากจะพูดเอาไว้คนที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมากที่สุดคือตู่จตุพรยังไม่วายหรอกใช้อ่ะกระดูกคอเคลื่อนมาทุกวันเนี้ยแม่ก็โยนระเบิดทิ้งไว้กระดูกคอเคลื่อนมาทุกวันเนี้ยพอมีใครเขาไปเคาะประตูเรียกไอ้ตู่เอ้ยตู่เอ้ยครับจะให้เป็นรัฐมนตรีครับหันหันแบบแรงมากตกใจไม่ได้เป็นสักทีมันหันจนกระดูกคอเคลื่อนตู่ของนะคะนี่แหละค่ะเป็นสัญญาณการปรับครม.นะคะแล้วก็มีเมื่อวานนี้คุณทักษิณไอ้ประเด็นเรื่องข่าวปรับครม.ต้องมาดูคุณทักษิณค่ะมีคนบอกคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนโฟนอินเข้ามาในทำเนียบอ่ะนั่งประชุมเองอ่ะเป็นเนี่ยเป็นมีข่าวว่าอย่างนั้นด้วยเสียงจากสายเสียงจากสายเข้าใจไหมเสียงจากสายนะเขานั่งประชุมกันเนี่ยมีโทรศัพท์นั่งอยู่หัวโต๊ะโทรศัพท์นั่งอยู่หัวโต๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็มีภาพคุณทักษิณขึ้นโฟนอ่ะแล้วเวลาใครเดินเข้าไปในห้องประชุมนั้นเนี่ยต้องโค้งคุณทักษิณก่อนโค้งโทรศัพท์ก่อนโค้งโทรศัพท์ก่อนแล้วก็นั่ง
และนายกนั่งข้างขวาโทรศัพท์เข้าใจป่ะนายกนั่งข้างขวาโทรศัพท์แล้วเจ๊แดงนั่งตรงข้ามนายกและถัดมาก็มีโอ๊คแล้วก็จะมีคุณหมอพรหมมินทร์มีภูมิธรรมมีแขกตะคายไปเพราะฉะนั้นคนเดินเข้าไปในห้องก็ต้องโค้งโทรศัพท์เหมือนคุณทักษิณโทรมาสั่งเสียแบ่งมรดกให้ลูกหลานอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งเสียจะตายแล้วอะไรเงี้ยแกจัดการมรดกเองเลยในเวลาที่ยังมีชีวิตก็คงกลัวมีการยิงกันตายคือแต่ประเด็นคือคนเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยเขามีรายงานว่าต้องโค้งโทรศัพท์ก่อนแล้วก็มาโค้งนายกแล้วก็โค้งเจ๊แดงแล้วโค้งพี่โอ๊คแล้วก็นั่งอย่างนั้นเลยนึกออกป่ะทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้เขาบอกว่า 5:30 เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยโพสต์ภาพส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน Instagram ของแกที่อยู่ในบัญชี Instagram ทักษิณ Live เนี่ยนะคะก็บรรยายความใต้ภาพว่าตอนนี้ดูคอนเสิร์ตอยู่ที่เวียนนาคือแบบคือแกเนี่ยไปเวียนนาบ่อยเพราะอะไรรู้มั้ยแกถือพาสปอร์ตมอนเตเนโกรมอนเตเนโกรกับเวียนนาเนี่ยบินแป๊บเดียวถึง2ชั่วโมงคนมอนเตเนโกรเนี่ยชอบมาใช้ชีวิตที่เวียนนาแต่คนเวียนนาก็ไม่ค่อยได้ไปมอนเตเนโกรหรอกนะเพราะถือว่าเป็นไม่เป็นแบบบ้านนอกยุโรปบ้านนอกยุโรปใช่ก็จะเข้าเวียนนาง่ายคุณทักษิณเนี่ยได้มอนเตเนโกรโดยมีทูตในประเทศยุโรปเนี่ยวิ่งเต้นช่วยเหลือโอ๊ยไปมอนเตเนโกรสิเป็นยุโรปใต้ยุโรปอีสานทางใต้เหมือนเป็นบุรีรัมย์อ่ะของเราอ่ะมอนเตเนโกรเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนแต่ถ้าได้วีซ่ามอนเตเนโกรมันได้ยุโรปมันได้ยุโรปมันก็เข้า EU แล้วโครเอเชียได้แล้วนะโครเอเชียได้แล้ววันที่1แล้วแกก็จะบินอยู่ในยุโรปแกจะข้ามอังกฤษไม่ได้ไงเวลาแกจะเรียกคนมาคำนวณข้าวของเงินทองอะไรก็จะมาประชุมกันที่ปารีสหรือเวียนนาแล้วแกก็ชอบอยู่เวียนนาเพราะปารีสคนไทยเยอะใช่ไหมฮะแกก็ไปเวียนนาบ่อย พี่ไปเวียนนาพี่คนที่คนไทยที่เวียนนาเล่าอ่ะแกไปเวียนนาบ่อยแกก็เลยอ้างว่าแกไปดูคอนเสิร์ตแกอ้างว่าแกไปดูคอนเสิร์ตที่เวียนนาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับครม.แล้วแกก็พูดว่าฮิวคืออะไรคือภาษาวัยรุ่นในอินสตาแกรมเนี่ยฮิวแต่พอทุ่มหนึ่งคุณทักษิณก็โพสต์ภาพอีกครั้งหนึ่งที่อินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าและเขียนเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่าอยู่เวียนนา watch a concert and ไม่ได้ know แบบคือไม่ได้ know involvement ใน cabinet เลยในเรื่องของ reshuffle in Thailand เลยนะ my son น่ะโอ๊คเป็นคนโพสต์previous picture คือไอ้รูปเก่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนโพสต์เองซึ่งมันก็ไปสัมทับกับที่โอ๊คเขียนเอาไว้ใน Instagram ของโอ๊คว่าโอ๊คเป็นคนเตรียมกันแล้วเข้าไปใน password ของพ่อแล้วก็โพสต์รูปของพ่ออย่างที่ต่างๆจนคนนึกว่าพ่อนั้นเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพจริงๆมันเตรียมกันเอาไว้พ่อลูกนะคะนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบคนจับได้นะคะนี่ก็เรื่องครม.ค่ะคุณสันติสุขค่ะครับส่วนเรื่องครม.เนี่ยนะครับไหนๆไปแล้วให้จบเลยแล้วกันลองไปฟังความเห็นของคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยพยายามจะไปถามคุณเฉลิมไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณเฉลิมจะถูกสลับเก้าอี้ชอบให้ข่าวจะตายแล้วก็มีคนไปถามด้วยว่าเนี่ยถ้าพลตำรวจเอกเพียวพันธ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเหมาะไหมตู่เหมาะไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณเฉลิมนิดนึงฮะถ้าผมบอกว่าเหมาะบิ๊กโอก็ด่าผมเนี่ยถ้าบอกไม่เหมาะไอโอก็ด่าผมมันโอสองโอนี่เอาเป็นว่าจะให้ผมไม่ยุ่งเขาเลยเอางี้ผมเอาตัวรอดไปยังไม่รู้เลยไม่กล้าท่านสุรพลจะมาถูใต้แทนใครนะสุรพลก็สุดแต่ท่านนายกตอนนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณถึงท่านเลยค่ะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ยังไงเอาผมไม่ใช่คนสำคัญอะไรของพรรคนักข่าวเนี่ยไปเข้าใจเอาเองว่าผมเป็นคนสำคัญไม่ใช่ก็ไม่สื่อก็เข้าใจผิดไม่ใช่กฎหมายของผมเป็นของ164คนอาจารย์พีรพันธ์ก็เป็นเจ้าภาพหมายความว่าถ้าแม้ไม่มีตำแหน่งก็ยังเดินหน้าได้เอาเขาเป็นความตั้งใจของผมเอาเล่นการเมืองทำไมต้องมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นจะตายเหรอแล้วผมไม่เคยมีเรื่องทุจริตเนียบตลอดเนียบตลอดที่นักข่าวสงสัยมากเพราะว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยโดดเด่นในการพยายามจะรับใช้คุณทักษิณมากนะครับบทบาทของเฉลิมนะครับต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสงสัยว่าเนี่ยน้อยใจไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยไปถามคุณเฉลิมเยอะหน่อยฮะส่วนคุณอภิสิทธิ์เพื่อชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความเห็นกรณีที่มีกระแสข่าวการปรับครม.นะครับนักข่าวก็ไปถามคุณอภิสิทธิ์ก็ตอบนะครับรวมไปถึงได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเจรจากับกลุ่ม BRN ด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับผมก็ให้ความสำคัญเรื่องงานมากกว่าเรื่องคนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยสังคมยังไม่ได้รับความจริงทั้งหมดจากรัฐบาลแล้วมีปัญหาที่ต้องสะสางที่ต้องแก้ไขเยอะนะครับจะลดมาเป็น15,000เป็น12,000หรือจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกก็ตามเนี่ยแต่สต็อก17ล้านข้าวที่หายข้าวที่เสื่อมคุณภาพนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม้กระทั่งประชาชนก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
ของข้าวที่เข้าโครงการเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในรัฐบาลต้องเร่งมาสะสางอย่างเต็มที่เลยครับอย่างวันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมแล้วก็ชี้แจงความใจกับสสให้เป็นความใจกับชาวนาก็ขอให้พูดความจริงนะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มคนที่คัดค้านเนี่ยไม่มีใครเสนอให้ลดการให้ประโยชน์ให้กับชาวนาแต่ว่าให้รัฐบาลเนี่ยแจงข้อเท็จจริงสสจะได้ทราบนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านเนี่ยแต่เงินไปถึงชาวนาแค่แสนกว่าล้านนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขครับตรงนี้มันว่าชาวนาตอนนี้กำลังเข้าใจผิดว่าเป็นข้อความที่ปัดขัดขวางแล้วก็ทักทายผมเชื่อว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีปัญหาในโครงการไม่มีแล้วครับที่ฝ่ายค้านจะไปบังคับรัฐบาลได้นะครับถ้าบังคับได้ผมบังคับหลายเรื่องเลยครับครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับครม.นะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องเน้นกันที่ปัญหาที่ดำรงอยู่ในบ้านเมืองในวันนี้นะครับกระแสข่าวการปรับครม.ก็เป็นสีสันที่น่าสนใจแต่สาระสำคัญจริงๆก็คือเนื้องานที่ต้องตามตรวจสอบกันต่อนะครับค่ะเอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเรื่องใหญ่เรื่องโตวันนี้คือเรื่องของการปรับครม.ค่ะแต่เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือว่าในช่วงระหว่างการปรับครม.นั้นเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเราซึ่งเคยได้ชื่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ชื่อว่าเป็นประเด็นจุดเป็นจุดตายของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็เชื่อกันว่า2จุดตายนี่เรื่องข้าวกับน้ำนี่แหละค่ะจะคว่ำรัฐบาลชุดนี้ได้รัฐบาลแก้ไขด้วยการปรับครม.อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5แล้วเกี่ยวกับเรื่องข้าวกับเรื่องน้ำล่ะเขาจะมีการปรับกันอย่างไรเมื่อชาวนาก็มาร้องเรียนขอข้าว15,000ขณะที่เควอเตอร์ก็ถูกโจมตีและมีข่าวเช้าออกมาจากทั่วโลกว่าเป็นบริษัทที่มีปัญหาในเรื่องของการประกอบการแต่กลับได้เค้กชิ้นใหญ่ในเรื่องโครงการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่ถูกชักพาเข้ามาคบหากันกับประเทศไทยกับนักลงทุนไทยในการประมูลครั้งนี้โดยทักษิณชินวัตรสองเรื่องนี้สำคัญพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณสันติสุขจะพาไปดูค่ะ